เรื่องราวเกี่ยวกับภาษาอังกฤษอย่างนึงเนี่ยนะครับที่เรามักจะเจอในสังคมบ้านเราก็คือการที่เราจะเห็นป้ายไม่ว่าจะเป็นป้ายสินค้าหรือจะเป็นป้ายขายของตามสถานที่ต่างๆหรือแม้กระทั่งในเมนูอาหารนั่นนะครับที่มีการแปลกันอย่างตรงตัวตามลายลักษณ์อักษรของภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษจะบอกเลยนะครับว่าการแปลตรงตัวแบบนี้นะครับอาจจะไม่ได้ทำให้ชาวโลกเข้าใจว่าเราต้องการจะสื่อว่าอะไรนะครับWait. What's this? Crying tiger? เสือร้องไห้ Beef waterfall? เนื้อน้ำตก One sunshine beef? เนื้อแดดเดียว Egg star? ไข่ดาวโอ้ดูสิครับเห็นไหมล่ะฮะไปบอกเสือร้องไห้นะครับ Crying tiger ฝรั่งก็ตกใจนึกว่ามีเสือมาเสิร์ฟเป็นอาหารจริงๆCrying Tiger ที่จริงแล้วมันก็คือเนื้อย่างถูกต้องไหมล่ะครับ Grilled Beef ก็คือเนื้อย่างหลายคนถามว่าเอ๊ะ Grill กับ Roasted ต่างกันยังไงคะ Grilled ใส่ ED แปลว่าปิ้งย่างบนเตาถ่านเป็นเนื้อชิ้นเล็กๆแต่ถ้าเป็น Roasted นี่นะครับจะเป็นอบย่างชิ้นใหญ่ๆเรื่องต่อไปนะครับคือ Beef Waterfall คือน้ำตกเนื้อฝรั่งก็จะเข้าใจไหมล่ะครับดังนั้นนะครับ Waterfall ฝรั่งก็นึกว่าเป็นน้ำตกแต่ที่จริงแล้วถ้าเป็นน้ำตกเนี่ยนะครับที่เป็นอาหารเนี่ยก็จะเป็น Spicy Salad ดังนั้น Spicyจุดๆๆ salad เช่น spicy beef salad เนื้อแดดเดียวต่อมาครับ one sunshine beef แม่ดังนั้น one sunshine beef เนื้อแดดเดียวจะเรียกเป็น fried beef ถ้าเป็นหมูแดดเดียวก็คือ fried pork มันก็คือหมูไปทอดในน้ำมันนั่นเองใช่ไหมครับลำดับต่อไปไข่ดาวครับก็คืออะไร fried egg fried egg ไม่ใช่ star egg หรือ egg star นะฮะน่าจะเห็นได้นะครับว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเราไม่ควรจะไปแปลอะไรตรงตัวกันแบบนั้นเพราะการแปลตรงตัวอาจจะทำให้ฝรั่งเข้าใจผิดเพราะมันไม่ได้แปลกันอย่างนั้นเพราะในภาษาหนึ่งพูดอย่างนี้แต่ในอีกภาษาหนึ่งพูดอย่างนั้นดังนั้นรายการของเราบางท่านก็จะมีการเข้าใจผิดคิดว่าเราส่งเสริมให้คุณต้องแปลไทยเป็นอังกฤษแปลอังกฤษเป็นไทยแต่จริงแล้วเราแค่ต้องการจะให้คุณเป็นมนุษย์สองภาษาก็คืออะไรครับมนุษย์สองภาษาคือ bilingual คนที่เป็น bilingual จะเป็นคนที่คิดเป็นภาพแล้วก็รู้สึกเป็นอารมณ์แล้วก็รู้ว่าในภาษานี้ก็คือภาพนี้นะครับภาษานี้เขาพูดอย่างนี้แต่ถ้าเป็นภาษานั้นเขาพูดอย่างนั้นและแค่ศึกษาว่าถ้าเหตุการณ์นี้หรือความรู้สึกนี้หรืออารมณ์นี้เกิดขึ้นเราจะต้องใช้ประโยคหรือศัพท์อะไรมาแทนนั่นเองครับและนี่ก็คือข้อคิดดีๆจากรายการสอนภาษาอังกฤษแบบ2ภาษาเชิงสนุกที่เรียกว่า Bilingual Edutainment นะครับรายการคริสจ๊อบทางช่องไทย PBS กับผมคริสโตเฟอร์ไรท์ทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์วันนี้ผมลากันไปก่อนสวัสดีครับ